สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอดู YouTube ออนมณีจันทร์นะคะก็คลิปนี้นะคะจะมาดูดวงกันในหัวข้อที่ว่าจะทำยังไงให้คนรักนะคะหายโกรธจะทำยังไงให้คนรักหายโกรธนะคะก็ท่านใดก็ตามนะคะที่เข้ามาดูในคลิปของเอ๋นะคะเอ๋ขอความกรุณานะคะช่วยกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แทนค่าครูให้เอ๋ด้วยนะคะอันนี้เราจะมาดูกันแบบชุดใหญ่เลยนะคะชุดใหญ่นะคะไฟกระพริบนะคะที่บอกว่าชุดใหญ่ก็คือว่าใช้ไพ่เยอะมากเลยมีด้วยกัน3กองนะคะจะใช้ไพ่ทั้งหมด12ใบนะคะแล้วก็สำหรับกองที่1เนี่ยนะคะก็จะมีไพ่ทาโร่10ใบแล้วก็ไพ่ออราเคิล2ใบนะคะก็จะมีด้วยกัน3กองนะคะกองละ12ใบนะคะจะมาดูกันนะคะว่าจะทำยังไงให้คนรักหายโกรธสิ่งที่เราปรารถนาเนี่ยจะสมหวังไหมนะคะมาดูกันเอเลือกกองที่2นะแต่ว่าอันนี้มันเป็นการดูแบบชุดใหญ่อะอาจจะใช้เวลานานหน่อยมาดูกองแรกกันก่อนนะคะสำหรับท่านที่เลือกไพ่ในชุดที่1นะคะสำหรับท่านที่เลือกไพ่ในชุดที่1เนี่ยท่านเป็นคนที่โชคดีมากในเรื่องทรัพย์สินมรดกเงินทองและเรื่องความรักสำหรับคนที่เลือกไพ่ชุดที่1เนี่ยไพ่มันสะท้อนมาว่าท่านมีโอกาสดีๆในเรื่องเกี่ยวกับหวยการพนันการตั้งครรภ์ได้ลูกชายตัวอ้วนขาวน่ารักจะมีครอบครัวที่มีความสุขแล้วก็ได้เงินถ้าท่านทะเลาะกับคนรักหรือถ้าท่านเลิกกันไปแล้วนะสมมุติถ้าท่านเลิกกับคนรักไปแล้วเนี่ยท่านก็จะเจอคนใหม่และคนนี้รวยด้วยท่านน่ะจะประสบความสำเร็จในเรื่องทรัพย์สินเงินทองและความรักนะถ้าท่านน่ะเลิกกับคนนี้ไปนะท่านจะเจอคนใหม่ที่ว่ารวยการงานของท่านก็จะก้าวหน้านะสำหรับท่านที่เลือกไพ่กองที่1เนี่ย1เลยนะท่านจะประสบความสำเร็จในเรื่องความรักจะได้แต่งงานมีความสุขจะมีความมั่นคงในทรัพย์สมบัติในปี2561มีเกณฑ์ถูกหวยจะได้โชคได้ลาภได้เงินได้ทองถ้าทะเลาะกับแฟนนะถ้าทะเลาะกับแฟนก็จะได้คืนดีกันแน่นอนถ้าท่านเลิกกับแฟนไปอ่ะสมมติแบบเลิกกับคนนี้ไปอ่ะท่านก็จะเจอคนใหม่คนใหม่เนี่ยคนใหม่ที่ท่านเจอเนี่ยผู้ชายคนนี้เขาจะเป็นคนขาวๆผอมๆนะเขาจะแก่กว่าท่านประมาณ 4-5 ปีอ่ะแล้วก็ท่านอ่ะจะมีความสุขในเรื่องการสร้างครอบครัวเป็นแม่ที่รักลูกมากมีการแต่งงานมีการตั้งครรภ์นะคะ
จะประสบความสำเร็จสำหรับท่านที่เลือกไพ่กองที่1เนี่ยถ้าท่านทะเลาะกับแฟนนะเหมือนกับว่าท่านน่ะก็ต้องพยายามเอาอกเอาใจเขาบ้างแล้วก็ไพ่ใบนี้เขาเรียกเป็นไพ่เจ้าชู้นะอันนี้เขาเรียกเป็นไพ่สาวจิ้งจอกนะประมาณแบบต้องมีมารยาหญิงบ้างต้องมีเสน่ห์มีมารยาหญิงบ้างนะคะถ้าทะเลาะกับแฟนน่ะบางทีต้องใช้มารยาหญิงบ้างท่านเป็นคนค่อนข้างคิดมากนะแล้วก็เป็นคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่เกินตัวแต่สิ่งที่ท่านคิดเนี่ยก็คือว่าท่านน่ะเป็นห่วงลูกเป็นห่วงเต้าเป็นห่วงครอบครัวเป็นห่วงครอบครัวเป็นห่วงญาติพี่น้องนะคะจริงๆถ้าไพ่ขึ้นอย่างเงี้ยแปลว่าไม่มีปัญหาอะไรนะถ้าทะเลาะ กับแฟนน่ะหรือว่าเลิกกันไปนะก็มีโอกาสจะได้กลับมาคืนดีกันถ้าท่านไม่คืนดีกับคนๆเนี้ยสมมุติคนๆเนี้ยเข้ามาง้อขอคืนดีอ่ะถ้าท่านไม่คืนดีกับเขานะท่านก็จะมีคนใหม่ดูกองที่2กันนะคะคือชอบที่จะทะเลาะเอาชนะกันน่ะอีกฝ่ายนึงอ่ะอีกฝ่ายนึงเนี่ยเขาก็พยายามวางแผนจะเอาชนะท่านนะตัวท่านเองเนี่ยตัวท่านนะมันได้ไพ่เป็นประมาณผู้หญิงมีตังอ่ะส่วนอีกฝ่ายนึงก็เขาก็เป็นคนที่มีบริวารมีเงินมีทองและก็มีคนนับหน้าถือตาเยอะตัวเขาเองตอนนี้ก็เริ่มแบบถอดใจแล้วล่ะแบบว่าถอยอ่ะแต่จริงๆแล้วไพ่มันขึ้นถือว่าเป็นเนื้อคู่กันนะเพราะว่าคิงอ่ะก็ต้องคู่กับควีนคิงถือเหรียญก็ต้องคู่กับราชินีเหรียญแต่มันมีอุปสรรคมาขวางอ่ะมันมีอุปสรรคมาขวางนะเนี่ยคือตัวอุปสรรคอันนี้เป็นรูปแพรี่ด็อกนะคะเป็นตัวแพรี่ด็อกนะคะเป็นแพรี่ด็อกหมายถึงกระลอกดินแล้วก็จากในรูปเนี่ยก็จะเป็นหิมะแล้วก็แพรี่ด็อกเนี่ยกำลังเตรียมนะคะเตรียมจะจำศีลอันนี้ก็หมายถึงแบบการสอดส่องการมองการไกลแอบส่องเฟซแอบส่องไลน์เหมือนกับว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนคนนี้มันไม่ค่อยไว้ใจกันเท่าไหร่ตัวเขาเองเนี่ยก็พยายามสืบเรื่องคุณตัวคุณเองเนี่ยรู้สึกเหนื่อยใจกับอะไรบางอย่างนะคือเหมือนในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยจิตใจโดนทำร้ายนะคะรู้สึกสะเทือนใจมีความเจ็บช้ำในจิตใจมีความเจ็บช้ำในจิตใจนะคุณก็เลยแบบเหมือนอยากจะแบบอยากจะหนีไปบวชหนีไปจำศีลอยากจะไปนุ่งขาวห่มขาวถือศีลอะไรประมาณเนี้ยมันเป็นอารมณ์ที่แบบเหมือนกับว่าคุณกับสามีของคุณอะจริงๆอะรักกันมากนะผู้ชายคนนี้ก็เป็นคนมีตังค์ด้วยนะแล้วก็รวยคุณเองก็เป็นคนมีตังค์ตัวเขาเองเขาก็แบบเหมือนกับว่าไม่ค่อยไว้ใจคุณนะเขาก็กลัวว่าคุณอ่ะจะเลิกกับเขาตัวคุณเองก็เหมือนกับว่าได้รับข่าวบางอย่างมาเนี่ยทำให้สะเทือนใจตัวคุณเองก็แบบอยากจะหนีลงดินอ่ะแบบหนีคือเหมือนคุณอยากจะหนีปัญหาคือในอดีตที่ผ่านมามันมีการแบบเหมือนคุยกันไม่รู้เรื่องทะเลาะงัดข้อกันเขาก็พยายามจะเอาชนะคุณนะเนี่ยเหมือนกับว่าเขาก็พยายามจะเอาชนะอีกาไงเหมือนกับว่าเขารู้สึกว่าเขาอะพยายามจะทำยังไงก็ได้ให้คุณอะยอมแพ้เขายอมอยู่ในโอวาทเหมือนเขาอยากให้คุณอะอยู่ในโอวาทอยากให้เชื่อฟังอันที่จริงอะตัวเขาอะรักคุณมากนะแต่ว่าบางอย่างเนี่ยเหมือนคุณอะไม่เข้าใจเขาก็เลยแบบเริ่มแบบเหมือนเขาคิดว่าคุณน่ะไม่เข้าใจเขาเลยเขาก็เลยแบบเริ่มจะถอยอ่ะอันนี้ก็เป็นแบบกวนอิมพระจันทร์หม่นนะ
แต่ว่าใบนี้ถือว่าเป็นไพ่ดีนะคะหมายถึงการเริ่มต้นอะไรดีๆก็ไพ่ใบนี้มันก็จะเกี่ยวกับพวกต้องใช้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะใบเนี้ยเหมือนการไปบนบานศาลกล่าวไปขอพรน่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำหรับปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยสำหรับปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างคุณกับคนรักเนี่ยคุณลองไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตัวเองเคารพขอพรอยู่ไปไหว้เทพไหว้พระไปไหว้พระตรีมูลติไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตัวเองเคารพนะส่วนอันนี้มันเหมือนกับแบบพระจันทร์หมดอ่ะเหมือนกับว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนรักช่วงนี้มันไม่เวิร์กอ่ะมันจะเลิกกันด้วยซ้ำไปนะเหมือนกับว่าคือตัวคุณอ่ะก็แบบพยายามจะหนีปัญหาส่วนตัวเขาเองก็เริ่มแบบตัวเขาเองก็เริ่มถอยแล้วไงเหมือนเขาเองเขาก็เริ่มเหนื่อยเหมือนกับว่าคุณเองก็อยากจะหนีปัญหาตัวเขาเองเขาก็เริ่มจะถอยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือตัวคุณเองอ่ะต้องแบบมีกำลังใจมันอยู่ที่ตัวคุณล้วนๆเลยนะถ้าตัวคุณอ่ะยอมแพ้นะความสัมพันธ์ก็จบผัวเมียบางคู่แต่งงานกันมา10ปี20ปีเลิกกันก็มีนะคะสำหรับท่านที่เลือกไพ่กองที่2เนี่ยเหมือนกับว่าคุณอ่ะต้องแบบเรียนรู้ที่จะให้อภัยกันด้วยนะแล้วก็ความสัมพันธ์อ่ะมันจะไม่ค่อยเหมือนตอนแรกๆที่คบอ่ะช่วงแรกๆที่คบเนี่ยอะไรๆมันก็ดีอ่ะคือจริงๆถ้าไพ่ขึ้นอย่างเงี้ยมันเหมือนกับว่ามันผ่านการทะเลาะกันมาแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือว่าต้องเปลี่ยนมุมมองแง่คิดใหม่อ่ะต้องเปลี่ยนคุณคือตัวคุณน่ะต้องพยายามทำความเข้าใจเพศตรงข้ามให้มากไพ่มันขึ้นเหมือนแบบพยายามจะแบบทะเลาะเอาชนะกันนะไม่มีใครยอมใครมาดูกองที่3นะคะสำหรับไพ่กองที่3เนี่ยมันเป็นลักษณะรักสามเศร้านะแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่สิ้นสุดไปแล้วคือเลิกกันไปแล้วนะสำหรับไพ่กองที่3เนี่ยมันเป็น10ดาบอะแล้วก็5เนี่ย5ถ้วยถ้าไพ่ขึ้นอย่างเงี้ยมันแปลว่า1อะเลิกกันไปแล้ว2ก็คือว่ารักเขาข้างเดียว3ก็คือว่ามันไม่ใช่เนื้อคู่กันเพราะว่าอันเนี้ยมันก็เหมือนเป็นรักสามเศร้านะอันนี้ก็เหมือนกับว่ามันมีการเปลี่ยนสภาพไปแล้วอะคือมีการเปลี่ยนแปลงอ่ะก็คือมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมานานแล้วแล้วมันจบไปนานแล้วเหมือนตัวคุณเองคุณก็มีแฟนของคุณไปแล้วอันนี้เหมือนคุณเองก็ยังระแวงอยู่นะกลัวว่าปัญหาเดิมๆจะเกิดขึ้นอีกในอดีตเคยโดนแฟนนอกใจเคยโดนแฟนทิ้งคุณก็กลัวอีกนะว่าคนใหม่ที่คบเนี่ยเขาจะทิ้งคุณหรือเปล่าไพ่ใบเนี้ยเหมือนกับว่าคุณน่ะชอบเอาเรื่องในอดีตเก็บมาคิดนะฟุ้งซ่านส่วนคนเนี้ยเหมือนกับว่ามันเป็นเรื่องในอดีตอ่ะใบเนี้ยเหมือนกับว่าเขาเองเขาก็เรียนรู้อดีตจากความผิดเขาเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตในปัจจุบันให้มีความสุขมากขึ้นโดยเรียนรู้จากอดีตที่ผิดพลาดอ่ะเอามาแก้ไขปัจจุบันคุณกำลังถามหาคนที่ว่าเขาแต่งงานมีครอบครัวแล้วหรือเปล่าเพราะว่าคือถ้าไพ่ขึ้นอย่างเงี้ยมันเหมือนกับว่ามันเป็นลักษณะรักสามเศร้านะเหมือนคุณนะอาจจะชอบคนที่มีเจ้าของก็ได้
แล้วก็คนคนนี้ก็ไม่ได้อยู่ใกล้คุณเลยคนคนนี้อาจจะอยู่ต่างประเทศอยู่อะไรที่แบบไกลมากเพราะว่าในไพ่คำแนะนำเนี่ยมันก็ขึ้นว่าให้คุณอะทำมาหากินให้คุณอะตั้งใจทำงานทำมาหากินดีกว่าโดยเฉพาะคนที่ขายพวกเครื่องสำอางเสื้อผ้าขายพวกของสวยงามเนี่ยจะขายดีมากอีกอย่างนึงอะไพ่ใบนี้มันเหมือนกับว่ามันเป็นเรื่องที่จบไปแล้วคือมันเป็นความสัมพันธ์ที่จบไปแล้วแล้วก็จบมานานแล้วด้วยเหมือนกับว่าไพ่มันบอกว่าคือตัวคุณกับคนคนนี้มันเลิกกันไปนานแล้วแล้วก็ตัวเขาเองเขาก็ไปมีครอบครัวของเขาแล้วตัวคุณเองก็ไปมีแฟนใหม่แล้วอะเพราะว่ามันเป็นสิบดาบเนี่ยคือมันแปลว่าคือมันเลิกกันไปแล้วนะก็ขอจบเท่านี้นะคะสำหรับคลิปนี้